ขึ้นใจที่คนคิดถึงกันแล้วอีกฝ่ายรู้สึกจู่ๆนึกถึงตอบขึ้นใจนี้เป็นจริงอย่างที่เราไหมครับจริงครับจริงครับจริงครับอันนี้เป็นความจริงนะไอ้สื่อกันเนี่ยมันมีความประหลาดอย่างเช่นในการโทรศัพท์ถึงกันเนี่ยหลายวันพันชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ได้เคยคิดถึงนายกอเลยแต่พอเราคิดถึงปุ๊บเอ้าโทรศัพท์นายกอปิ้งเข้ามาแล้วเนี่ยลักษณะเงี้ยลักษณะเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของวาระจิตมันถึงกันมันทันกันจะเรียกว่าอันนี้โทรศัพท์มันสามารถที่จะบอกได้ในเชิงโทรศัพท์เพราะว่าเครื่องมือสื่อสารใช่ไหมล่ะนึกออกไหมครับแค่มันสัมพันธ์กันนายกนายขออยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ไกลมันสัมพันธ์กันพอนึกถึงอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไปนึกถึงใครก็ไม่รู้แหละพอนึกถึงอ่ะนาทีต่อมาเขาโทรมาเลยนะของผมนี่หลายครั้งมากหลายครั้งมากนะครับที่โทรไปใครก็ไม่รู้แหละที่พูดกำลังยกอยู่พอดีด้วยยกโทรศัพท์เนี่ยครับนี่แหละกำลังเลยแหละครับพอกริ้งก่อนเลยคามือเลยนะให้รู้มีอยู่คามือเลยนะโทรศัพท์อยู่ใกล้เนี่ยนี่กำลังจะยกเนี่ยกริ้งเลยแหละครับโทรศัพท์เนี่ยอย่างเงี้ยคล้ายๆเขากำลังจะโทรศัพท์มาไงมืออยู่งี้แล้วนะกำลังจะยกแล้วเนี่ยอยู่กริ้งก่อนเลยพอกริ้งก็กระลกโผล่พอดีนี่คือความประหลาดใจอันหนึ่งนะเรื่องของจิตเป็นไปได้ครับแต่ไม่ใช่บ่อยหรอกเพราะว่าคนที่จะสื่อพวกนี้มันมีไม่มากคนหรอกครับมีน้อยค่อนข้างจะมากแต่มันมีแน่ๆนะครับนะส่วนชีวิตจริงของผมลุงเนี่ยประมาณสักกี่คนวันนี้หนึ่งหรือสองคนไม่เกินสามคนแน่นอนนะครับที่ว่าเนี่ยมันเช็คกันบ่อยเช็คกันบ่อยนะครับนะแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้พวกนี้มันมีจริงแต่อีกอันนึงมันเหลือขนานับกว่าไม่ต้องโทรศัพท์เลยเพียงแค่พูดว่าไงอีกอันนึงยิ่งชัดก็เรียกว่าโทรจิตอันนั้นโทรใช้จิตเลยล้วนๆเลยนะจะพูดว่าไงเด็ดนะตรงนี้จะพูดว่าแม่อธิบายยากเหมือนกันครับไม่รู้จะสื่อยังไงมันตรงกันเป๊ะต่างคนต่างสมมติว่าคนนึงอยู่อเมริกาอยู่ประเทศไทยเนี่ยครับนี่ในประเภทพูดว่าไงโทษทีขออนุญาตนะครับขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้ค่อนข้างจะล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิส่วนบุคคลจริงๆครับพูดต่อไปนี้นะคือประเภททวินวันกันง่ายๆคือทางโลกเคยต่อกันโอเคไหมครับคงไม่ต้องอธิบายมากไปกว่านี้ทางโลกเคยต่อกันเชื่อมโยงกันเนี่ยทางโลกนะครับถ้ากระแสเนี่ยมันตรงปุ๊บเนี่ยมันใช่เลยครับ ลุงหมอใช่ว่าทูอินวันนะครับอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตต้องพูดคำนี้ทางโลกมันต่อกันมันเชื่อมกันง่ายๆคือหญิงกับชายโอเคไหมให้มันชัดเลยดีกว่าไม่ต้องแปลเนี่ยถ้ามันใช่ในร่องเดียวกันปุ๊บเนี่ยฝั่งนู้นคิดทางนี้รู้เลยทันทีฝั่งนี้คิดทางนู้นรู้เลยทันทีเงี้ยถึงจะอยู่ไกลกันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอีกอันหนึ่งเหมือนกันถ้าหากว่าจะมีการสนใจฝ่ายรู้นะครับถ้ามันใช่นะมันใช่ของมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนกับกุญแจกับดอกลูกมันนะกุญแจกับดอกถ้ามันเป็นแม่ลูกมันใส่เครื่องคลิกเลยนะครับโป๊ะแฉะเลยนะครับมันเป็นมหัศจรรย์เหมือนกันเรื่องนี้เรื่องอะไรล่ะเมื่อกี้พูดเรื่องจิตใช่ไหมล่ะเรื่องของโทรจิตนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกประเภท
ทูอินวันคือหญิงกับชายนะครับเพราะมันเชื่อมกันอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมกันไปมาเนี่ยขออนุญาตต้องพูดคำพวกนี้เพราะว่ามันในก็เล่ามาอะไรพวกนี้ให้ฟังแล้วนะฮะก็ขออนุญาตกันแล้วกัน คำพวกนี้มันเป็นคำที่ไม่น่าพูดหรอก ผมก็พยายามจะกักเอาไว้หนุนเมื่อยบอายุครบ100 ปีหนุนกักเอาก็หลุดมาจนได้นะมันก็เรียกว่าเพลงพาไปนะบรรยากาศพาไปวันนี้ก็จีบอาถาเล่าให้ฟังเนาะท่านก็ถามมาหนุนนี่นั่นผมก็ตอบตามคอมมอนเซนส์ที่มีอยู่นะครับทั้งหมดก็ขอใช้คำว่าเรียนรู้ด้วยกันนะครับอย่าเอาผิดเอาถูกนะครับอย่าเอาผิดเอาถูกที่นี่เราไม่มีกำไรขาดทุนไม่มีถูกไม่มีผิดเพียงแต่ว่าลองทำเข้าใจกันแต่กันลองดูพวกนี้นะครับลุงก็ได้อธิบายมาหลายรูปแบบให้ฟังในส่วนที่ควรจะพอรับได้ประมาณนะครับ